ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะชาวเน็ตจับผิดวาดิมพ่อของลูกคนเล็กซาร่าคาซิงกินีหลังเคลื่อนไหวถึงลูกสาวก่อนลบออกเพียงไม่กี่นาทีจากกรณีในโลกออนไลน์ถึงกับเดือดกันเป็นอย่างมากเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้ออกมาแฉว่าซาร่าคาซิงกินีนั้นมีน้องจริงก่อนที่จะมีชาวเน็ตนั้นออกมายืนยันว่าซาร่านั้นคลอดบุตรออกมาได้ประมาณ1เดือนแล้วพร้อมกับเผยโฉมหน้าพ่อของลูกในท้องอีกด้วยต่อมาโลกโซเชียลก็ออกมาแชทข้อความของนายแบบหนุ่มวาดิมที่สนทนากับแฟนคลับชาวจีนของไม้พิรัตด่าแรงถึงรามถึงเพื่อนซาร่าคาซิงกินีหลังประกาศเตรียมงานแต่งทั้งที่ความจริงทั้งคู่นั้นเลิกกันแล้วและหลังจากนั้นวาดิมก็ทนไม่ไหวโพสต์ถึงลูกสาวน้องเอมิลี่เป็นครั้งแรกหลังไม่พร้อมทำหน้าที่พ่อของลูกซึ่งหนุ่มวาดิมนั้นได้โพสต์สตอรี่อินสตาแกรมขณะภรรยาซาร่าเล่นกับลูกสาวน้องเอมิลี่ล่าสุดนั้นก็มีชาวเน็ตออกมาเผยว่าวาดิมนั้นได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปแล้วหลังโพสต์ได้เพียง3นาทีก่อนจะลบรูปภาพดังกล่าวออกจากโซเชียลเนื่องจากคาดหวังว่ากลัวจะเกิดดราม่านั่นเอง